มว่าชีวิตคนเรามุ่งหาความสุขครับผมว่าความสุขอยู่ที่ไหนจริงไม่ต้องประสบความสำเร็จก็ได้แค่เรามีความสุขจุดที่ตัวเองอยู่แค่นั้นก็พอแล้วแหละใช่เพราะว่าผมมีความฝันว่าผมอยากนอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรวันๆไม่ต้องทำอะไรอยู่ในบ้านสวยอยู่ในมีคนที่เรารักอยู่ที่บ้านมีนู่นมีนี่วันไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นเลยคือความสุขของผมแล้วนั่นก็คือเป้าหมายของผมใช่แต่จริงๆก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็อาจจะต้องประสบความสำเร็จด้วยก็มีเป้าหมายครับเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าก็นั่นแหละก็อยากทำเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยใช่อยากทำเพื่อครอบครัวมากมากเลยอยากทำให้เขาสบายที่สุดครับใช่ไม่แบบผมยอมเหนื่อยยอมแบบยอมทุกอย่างเลยเพื่อจะทำให้เขาสบายอะไรเงี้ยผมว่านั่นแหละมันเป็นคนที่เราอยู่ด้วยมาทั้งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำให้เขามีชีวิตที่แบบสบายมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละที่แล้วก็อยากทำให้เขามีความสุขแค่นั้นแหละทำอะไรก็ได้ผมทำอะไรก็ได้เออสวัสดีครับผมเจมินายครับผมฟอนันทวัฒน์ครับ24ชั่วโมงในทุกวันนี้หมดไปกับการน่าจะการทำงานมันไม่ได้24ชั่วโมงหรอกการทำงานก็แบบ8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาไปทำอื่นเหมือนกันครับเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าก็ถ้าทำงานแล้วได้เงินก็ดีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เงินแล้วเรามีความสุขในการหาเงินนั้นมาด้วยก็มันก็บวกกับบวกอ่ะใช่ก็มีแต่ได้กับได้ก็เลยรู้สึกว่าทำงานก็มีความสุขแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปสานต่อความสุขให้กับเราและคนอื่นก็ยิ่งดีมีสองอย่างครับครอบครัวครับครอบครัวผมอยากเลี้ยงดูครอบครัวมากเลยครับก็อยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยก็ทำงานทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจทุกวันเลยที่ได้ทำงานที่ได้แบบว่าหารายได้ไปให้พ่อแม่ให้น้องอะไรเงี้ยช่วยแบ่งเบาภาระเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแฟนคลับครับใช่ก็การที่ได้เจอแฟนคลับมันทำให้มีความสุขครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนทำงานเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนได้มาเอนจอยได้มาใช้เวลากับแฟนคลับหรือว่าวันที่เราไม่ได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ว่าวันนี้เราทำอะไรเรามีผลงานอะไรที่จะไปแบบนำเสนอเขาอะไรเงี้ยอย่างวันนี้มาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบรู้จักเรามากขึ้นก็ทำงานทุกวันนี้ก็คิดอยู่เสมอว่ามีคนแบบมีคนรอติดตามพวกเราอยู่มีคนรอสิ่งที่พวกเราทำอยู่สิ่งที่พวกเราทำไปไม่สูญเปล่าแน่นอนมีคนดูพวกเราแน่นอนความสุขในวันนี้ของผมเหรอคือการได้รักตัวเองครับก็รู้สึกว่ารักตัวเองแล้วมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำให้ตัวเองแบบมีความสุขได้คนรอบๆตัวก็จะมีความสุขไปพร้อมๆกับเราเหมือนกันก็รู้สึกว่ารักตัวเองนี่แหละดีที่สุดรักใครก็ไม่เท่ารักตัวเองในเมื่อเราเต็มแล้วความที่เหลือเราก็แบ่งได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารักตัวเองความรักความมีความสุขความนู่นนี่นั่นที่มันจะแผ่ความ energy บวกก็จะส่งผลต่อคนอื่นด้วยครับความสุขของผมอ่ะง่ายมากครับก็ทำอะไรก็ถ้าสมมติมีเวลาว่างได้ไปเตะบอลก็เป็นความสุขของผมได้มีเวลาว่างได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวมารู้สึกมีความสุขมากเลยครับได้ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ได้ไปทะเลกันอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆแหละแต่ว่ามีโอกาสยากมากเลยที่จะได้ทำอะไรเงี้ยในช่วงนี้อะไรเงี้ยพอได้ทำมันรู้สึกมีความสุขแบบไม่ได้มีความสุขแบบมีความสุขจังเลยแต่ว่ามันธรรมดาแต่มันก็พิเศษมากก็รู้สึกว่าดีครับก็มีความสุขมากเลยครับในครอบครัวอะไรเงี้ยก็แต
แต่ว่าก็แอบเสียดายแอบเสียดายที่ไม่ได้ไปใช้เวลากับครอบครัวเยอะขนาดนั้นในช่วงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ารู้สึกคุยกับพ่อน้อยลง คุยกับน้องน้อยลงคุยกับแม่น้อยลงอะไรเงี้ยรู้สึกเราต้องทำงานอะไรเงี้ยพอกลับบ้านไปเราก็จะนอนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้เจอเขาน้อยลงอะไรเงี้ยแค่นั้นนะแต่ว่าก็เขาก็แสดงความเป็นห่วงเรื่อยๆครอบครัวทุกคนดีครับก็โอเคครับก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมมาตลอดครับใช่ก็มีทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่ก็รู้สึกว่าก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยครับเพราะว่าก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดครับเขาภูมิใจครับเวลาเขาไปไหนก็อวดผมก็อวดผมอ่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ดีใจครับที่แม่ผมพ่อผมได้ลูกที่เขาอยากได้ที่เขาภูมิใจใช่ก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้แล้วอ่ะแล้วเขาภูมิใจที่มีเราก็ดีใจครับเพราะว่าก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขามากหรอกก็แค่ให้เขาอยู่ดีใจอยู่ดูความสำเร็จของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเขาชอบอยู่แล้วแม่ผมพ่อผมหรือน้องสาวชอบอะไรเงี้ยดีใจนะที่แบบว่ามีคนรู้จักครอบครัวเรามากขึ้นมีคนรู้จักแม่เรามากขึ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้แม่แบบดังใน TikTok มากเลยแล้วก็ดีใจนะที่แบบว่าเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาคือตอนแบบเขาเป็นสาวเขาก็อยากเป็นดาราอยากเป็นนางงามอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โตมาไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเขาทำธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามผลักดันผมให้ไปอยู่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละแล้วพอผมมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วผมเอาแม่มาไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คนไปดูคนไปติดตามเขาอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขในการแบบในการพูดของเขาในการทำอะไรของเขาก็รู้สึกดีใจกับเขาอะไรเงี้ยก็คือ TikTok เนี่ยต้องหลบไปให้แม่ปุ๋ยนะ ใช่นั่งไลฟ์แบบนานมากเลยแต่ก็เขามีความสุขก็ปล่อยเขาทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าสมมติว่าในความคิดของผมนะตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้อะไรนะผมได้รับความอบอุ่นได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแหละแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทำอะไรสิ่งที่แอบชอบมากนักอะไรเงี้ยในตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความจำกัดหลายๆอย่างด้วยความอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรมีขนาดนั้นในเด็กอะไรเงี้ยผมก็เป็นครอบครัวบันกลางอะไรเงี้ยไม่ได้ทำในสิ่งที่จะชอบจริงๆก็เตะฟุตบอลอะไรเงี้ยพ่อจะพาไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยพอนั่นแหละพอโตมาเริ่มมีความฝันอะไรเงี้ยเริ่มตั้งใจในความฝันตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีต้นทุนเหมือนคนอื่นเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีที่แม่ส่งเรียนในโรงเรียนที่มันดีอะไรเงี้ยใช่เขาก็พยายามส่งให้มันดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีความฝันเริ่มมีความฝันอยากทำงานในวงการอะไรเงี้ยก็ก็พยายามตามความฝันตัวเองจนวันหนึ่งประสบความสำเร็จก็รู้สึกภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยผมไม่ที่ผมไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องตัวเองให้ใครฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นคนปิดมากๆเลยแต่ว่านั่นแหละก็ภูมิใจในตัวเองที่มันผ่านช่วงหนึ่งมาได้ที่มันมีช่วงหนึ่งชีวิตที่ยากในชีวิตของผมแล้วกันแต่ว่าผ่านมาได้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองอดทนแล้วก็ผ่านตรงนั้นมาได้เยอะมากเลยครับตอนเด็กผมขาดอะไรอะไรเงี้ยผมก็มีในตอนนี้มันยากที่คือตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมจะได้รับมาตลอดโดยที่ไม่ต้องขอแบบคือเป็นไม่ดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รักสิ่งที่ตัวเองได้มารู้สึกไม่อยากรักษาสิ่งที่ได้มารู้สึกได้มันง่ายเกินรู้สึกไม่ต้องพยายามอะไรก็ได้แล้วเลยไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วซึ่งมันกว่าผมจะเปลี่ยน mindset อย่างนั้นมันยากมากเลยเพราะว่าเรียกว่าอะไรพอเข้ามาวงการบันเทิงพอได้ทำงานจริงๆพอได้ดูแลตัวเองจริงๆได้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกต้องทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นซึ่งการที่จะได้อะไรมามันต้องพึ่งความสามารถมันต้องพึ่งความเป็นตัวเรา
ที่จะพาไปถึงจุดนั้นได้เราพึ่งอะไรอย่างอื่นไม่ได้เราอยู่ดีพ่อแม่เอาของมาให้ก็ไม่ได้ใช่ก็เลยต้องทำด้วยตัวเองซึ่งกว่าจะปรับมาตรงนั้นยากเหมือนกันครับใช่เพราะว่าการที่จะได้อะไรมาแต่ก่อนอ่ะผมอยู่ในกรอบเนี่ยอยู่ในกรอบที่อยู่หลังคาบ้านพ่อมีแม่แล้วมีเพื่อนที่โรงเรียนผมเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งรถไปโรงเรียนกลับมาบ้านก็อยู่กับพ่อแม่มีแค่นั้นไงก็เลยรู้สึกว่าเออโลกข้างนอกก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็อยู่แค่นั้นอ่ะแล้วเราได้อะไรเราก็มีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอได้ออกมาทำงานจริงๆพอได้อยู่ในโลกความเป็นจริงจริงๆอ่ะมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะเลยมีสังคมมีภาระหน้าที่ที่เราต้องทำมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบก็เลยรู้สึกว่าเออมันเราทำงานมาประมาณ 2-3 ปีอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าทุกอย่างที่เราจะได้รับมาเราต้องทำก่อนเราต้องเรียนรู้มันก่อนเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนเราต้องมีศักยภาพพอก่อนที่จะโอกาสมันจะมาเลยก็มันมีพัฒนาการแหละที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆมันก็เหมือนเดิมนะรู้สึกว่ามันยังเป็นเจมินายที่เราเห็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่เรียน acting ด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็พัฒนาขึ้นด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยนิสัยอะไรพัฒนาแต่ว่ามันจิตใจก็ยังเป็นเจมินายคนเดิมก็เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกโฟร์ทเข้ามาอาจจะแบบเงียบๆหน่อยเพราะว่าโฟร์ทเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรตอนนั้นยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอได้มารู้จักมากขึ้นพอได้สนิทมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้จักโฟนมากขึ้นแล้วก็เขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนเรียกว่าอะไรตอนที่เจอกันอยู่แล้วแหละแต่ผมแค่ยังไม่เคยเห็นมุมนั้นของเขามาก่อนอะไรเงี้ยพอได้สนิทกันพอได้ทำงานด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยก็ได้รู้จักกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออมันก็มีมุมนี้ของโฟนเหมือนกันนะก็ดีใจที่ได้รู้จักโฟนในมุมใหม่ๆมากขึ้นครับก็น่าจะต้องทำงานด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยรู้ว่าอีกคนนึงชอบอะไรอีกคนนึงไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้กันไปทุกวันอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้ปรับอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบเราเป็นคนที่เป็นเด็กด้วยมั้งโดยที่ความเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือมาทำงานแล้วงานมาสนุกก็เลยเอนจอยก็เลยแบบสนุกเหมือนเพื่อนมาเล่นกันในงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไม่ต้องมีอะไรปรับกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่รู้ดิไม่เคยไม่ค่อยไม่ทะเลาะกันเลยครับเออไม่แบบไม่ทะเลาะกันเลยแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองแต่ละคนก็มีสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกคิดว่าเอออย่างเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ไปขัดอะไรตรงนั้นเราก็ทำในส่วนของเราซึ่งถ้าเราคิดว่ามันดีก็เราก็ทำไปโฟร์ทคิดว่ามันดีก็ทำไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องเบรนอะไรกันแค่ให้ความที่เราเป็นอย่างนี้โฟร์ทเป็นอย่างนี้แล้วมันมารวมกันแล้วมันดียังไงก็ไปกันแหละเพราะว่าการที่ตัวโฟร์ทเป็นตัวโฟร์ทการที่ตัวผมเป็นตัวผมแล้วพอมารวมกันแล้วมันดีรวมกันแล้วแฟนคลับชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยของมันเองก็รู้สึกไม่ต้องมาปรับอะไรให้รู้สึกว่าต้องทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ทำกันทั้งคู่อยู่แล้วคือเราแทบไม่ทะเลาะกันเลยอะไม่รู้ดิ เราแทบไม่ทะเลาะกันเลยได้อยู่ท่อนฮุกแรกอยู่เดี๋ยวไปๆมามันจะมีเวิร์ส2แล้วเดี๋ยวมันจะมีฮุกอีกรอบนึงไม่รู้ว่าฮุกตอนนั้นจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้เราเพิ่ง20ไงก็รู้สึกว่าอ่ะก็ถือว่าฮุกในท่อนนี้แหละในตอนนี้แหละแต่ว่าหวังว่าจะมีฮุกนึงก็ตอนที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตอนที่ได้ทำผลงานใหม่ๆมากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นตอนที่เราทำอะไรตอนโตทำธุรกิจทำนู่นนี่ได้เติบโตมากขึ้นมีครอบครัวอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอีกฮุกหนึ่งฮุกสองแล้วมั้งฮุกแรกอาจจะแบบดิ่งๆหน่อยแล้วฮุกสองแบบฮุกอะไรฮุกแรกอาจจะปุ๊บฮุกสองอาจจะปุ๊บอย่างเงี้ยฮุกหลายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกชีวิตมันมีสีสันดีครับมีหลายอย่างให้มันแบบน่าตื่นเต้นดีชีวิตผมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แหละมั้งครับพี่ใช่ก็ดีแล้วที่มันมาคุกเร็วใช่ถ้าไปคุกตอนแบบโอ้โหขึ้นมามันก็จะแบบผม
ู้สึกมีความสุขแหละในการทำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วคนรอบตัวผมมีความสุขหมดเลยก็มีหลายอย่างเลยครับที่ต้องแบกรับแต่ว่าไม่ผมไม่ชอบพูดให้ใครฟังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาอะไรเงี้ยก็มันเป็นปัญหาของผมอะไรเงี้ยอยู่กับผมก็ทำด้วยความสุขแหละครับน่าจะตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากทำมั้งเพราะว่าความฝันผมก็คือการได้ดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้เราดูแลครอบครัวได้อะไรเงี้ยใช่แต่เท่าที่แบบว่ายังมีงานอยู่อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีงานตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังอยากจะดูแลครอบครัวต่อไปก็ไปหาอะไรอื่นทำที่ตัวเองมีความสุขผมยอมเหนื่อยผมยอมทำทุกอย่างได้เพราะว่าครอบครัวครับเพราะว่าพูดถึงครอบครัวแล้วมันแบบเพราะว่าเขาเลี้ยงดูผมมาดีมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกขอบคุณเขามากๆเลยครับใช่ทั้งแบบทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเลยครับผมอยากตอบแทนเขาผมรู้สึกว่าผมติดหนี้เขาเยอะมากๆก็เลยเนี่ยทำทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวด้วยใช่ไม่รู้ว่าผมรักครอบครัวผมมากมันไม่ใช่แค่แบบว่าเขาเลี้ยงดูผมอะไรมันมีช่วงที่ยากช่วงหนึ่งในครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทิ้งผมไปไหนเลยเขาก็อยู่กับผมทั้งสองคนเลยพ่อแม่แล้วก็น้องสาวผมก็เลยว่ามันผ่านช่วงที่มันยากแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้มันมีความสุขก็เลยอยากทำให้เขามีความสุขมากๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยที่จะแบบว่าเขาพยายามให้ผมเรียนที่ดีๆได้มีสังคมดีๆได้ทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากทำอะไรเงี้ยเท่าที่สามารถเขาสามารถจะทำได้อะไรเขายอมเหนื่อยเองใช่เขาพ่อแม่ผมเหนื่อยมากแล้วก็ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในชีวิตผมแล้วพ่อกับแม่ผมใช่เศร้าเลยก็ตอบโจทย์นะถือว่าก็โอเคแต่ช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเหนื่อยกว่าเดิมแต่ก็ดีใจครับถ้ามาตอนไหนก็ดีใจครับใช่ใช่มันชินแล้วครับจริงเหรอใช้คำนี้ได้เลยมันชินแล้วใช่ก็ตั้งแต่เด็กอ่ะก็ผมก็รู้สึกว่าก็โดนมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่ขนาดนั้นมองเป็นเรื่องสนุกนะผมไม่ได้มองเป็นเรื่องแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นเขาก็บอกว่าคาดหวังทั้งแล็บเล็กและน้อยเลยถ้าคาดหวังเรื่องเล็กๆมันก็จะแบบเฮ้ยอยากให้โฟนน้องเขาทำนู่นทำนี่แล้วเราก็เก็บไว้มันเป็นไอเดียอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันไม่ใช่เราจริงๆเราก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติคาดหวังมากๆเลยครับเขาก็จะคาดหวังว่าต้องเก่งนะต้องทำอะไรเงี้ยมันก็ดีนะเป็นแบบพลังสำคัญที่ทำให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแบบทุกความคาดหวังอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วแหละแต่มันก็มีหลายสเตจอะผมรู้สึกว่าการประสบความสำเร็จมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งเพราะมันไปได้เรื่อยๆเลยประสบความสำเร็จตอนนี้คนรอบโลกยังไม่เห็นรู้จักผมเลยเมื่อประสบความสำเร็จมันก็ไปได้อีกไงมันไปได้เรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าก็ถ้าประสบความสำเร็จตอนนี้แล้วก็อยากไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะทำไปได้ไปเรื่อยๆอันนี้คือเป้าหมายที่อยากทำอะไรเงี้ยในการแสดงในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยส่วนประสบถามว่าประสบความสำเร็จไหมยังไม่ประสบความสำเร็จครับถ้าประสบความสำเร็จก็จะสามารถดูแลแบบครอบครัวได้แบบจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละคือแบบประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในชีวิตผมถามว่าผมเปลี่ยนแปลงไหมผมว่าผมเปลี่ยนนะเป็นอีกคนหนึ่งอะแต่พ่อกับแม่ผมก็พ่อผมอาจจะเป็นคนเตือนเสมอว่าโฟสเปลี่ยนไปหรือยังอะไรเงี้ยเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยต้องมีแบบสติอยู่กับตัวเองนะว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับก็ผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงไปนะไปหรือเปล่านะก็คนรอบตัวผมน่าจะรู้ว่าผมเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะเขาได้ใช้ชีวิตแต่ว่าผมก็จะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
เราทำอะไรเราก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยต้องเคารพคนอื่นอะไรเงี้ยคนอื่นเท่ากับเราอะไรเงี้ยเราไม่ใช่มีชื่อเสียงแล้วเหนือเขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเราก็ต้องเคารพทุกคนครับผมเจอพี่ทีมงานผมแล้วผมก็ต้องไหว้ทุกคนต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนปฏิบัติกับคนในครอบครัวเหมือนทุกคนอะไรเงี้ยก็เตือนได้นะสมมติว่าแฟนคลับเห็นหรือว่าคนรอบตัวเห็นว่าไอโฟนมันเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยก็ดุก็เตือนผมได้ผมแค่เด็ก20เองก็สามารถเตือนได้ครับพร้อมยินดีฟังทุกคำครับผมว่าไม่มีนะเพราะมันจะมีคนกดผมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคนนั้นก็คือแม่ผมนี่เองแม่ผมจะคอยนู่นนี่อะไรผมตลอดนั่นแหละก็รู้สึกว่าก็ดีนะมีแบบมีคนที่คอยดูเราดูความผิดพลาดเราดูแบบเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดอ่ะแล้วพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยความจริงใจแล้วมันเป็นคนที่เราเชื่อได้จริงๆไงว่าเขาหวังดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับที่มีคนคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเอาตรงๆนะผมก่อนจะดีใจนะก่อนจะดีใจแล้วตื่นเต้นนะผมงงอ่ะว่าอยู่ดีๆเราไปอีเวนต์ผมจำได้อีเวนต์หนึ่งเฮ้ยคนมาเยอะมากแบบคนมุงเต็มไปหมดเลยแล้วผมงงว่าเฮ้ยเขาจากไหนวะเขามาได้ยังไงวะเขาจากเราจริงๆเหรอตอนแรกคิดว่าไปดูคนอื่นอยู่เลยใช่ตอนแรกผมนึกว่าเขามาแบบดูคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบฮะจริงเหรอแล้วเขาเรียกชื่อเจมินายโฟนแล้วก็มีแบบป้ายหน้าผมบ้างหน้าเจบ้างชื่อบ้างอะไรเงี้ยก็งงแบบงงว่าเฮ้ยมันปรับตัวไม่ถูกมั้งว่าอยู่ดีคนมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเริ่มสัมผัสได้ถึงเขาชอบเราจริงๆเขาชื่นชอบเราจริงๆเขาทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยจากการแบบเห็นใน Twitter เห็นในสื่อต่างๆว่าเขามาให้กำลังใจเรานะเขาพิมพ์อะไรเขาทำอะไรเพื่อเราเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวมากขึ้นรู้สึกตกหลุมรักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เห็นแฮชแท็กจะมีไนโฟนเหรอรู้สึกว้าวโอเคก็ดีใจครับดีใจก็รู้สึกเหมือนว่าโอ้เราก็มีแฮชแท็กกับเขาด้วยว่ะแฮชแท็กตอนแรกผมยังไม่รู้เลยแฮชแท็กคืออะไรเลยปกติผมจะแฮชแท็กแบบในไอจีเลยแฮชแท็กฟันแฮชแท็ก thank you อะไรเงี้ยมันมีแฮชแท็กชื่อด้วยเหรอไม่รู้เลยก็ตอนนั้นก็ดีใจครับที่มีคนชื่นชอบก็ตกใจอ่ะเหมือนโพสเลยว่าเขารู้จักเราด้วยเหรอวะตอนแรกมันเป็นงานที่ไปกับหลายๆศิลปินหลายๆคนเนี่ยครับรู้สึกว่าเขาคงไปดูคนอื่นแหละอะไรไม่ได้มาดูเราหรอกแต่มันมีคนที่เป็นแฟนคลับเราจริงๆที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตื่นเต้นผมว่านะแบบการที่ศิลปินมีแฟนคลับที่ดีมันส่งเสริมมากๆเลยอ่ะทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องแบบ mental health ของพวกเราด้วยทั้งเรื่องการซัพพอร์ตที่เขาว่าคอยซัพพอร์ตอะไรเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแฟนคลับที่ดีมันส่งเสริมศิลปินให้ไปทางที่ดีขึ้นจริงๆอ่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเพราะว่าแฟนคลับเราก็เนี่ยอย่างที่พี่พูดนี่แหละว่าโอ้ปั่นเทนตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามีอะไรก็คอยแบบแฮชแท็กให้คนอื่นเห็นเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลามีคอนเสิร์ตเวลามีซีรีส์ก็โหอยู่ท็อปตลอดแบบแฮชแท็กที่1ตลอดอะไรเงี้ยโหดีใจมากๆเลยหวังว่าจะอยู่ไปได้นานๆนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับอันนี้มันเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากมังงะของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็โหทําไว้ดีมากเลยก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วที่อยู่ญี่ปุ่นที่เคยดูเคยอ่านอะไรของเขามาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำให้เขาผิดหวังครับเพราะว่าเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ซีรีส์เขาหรือว่ามังงะของเขาไม่ได้เสียหายเพราะเราก็ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ก็รู้สึกว่าแค่นั้นก็พอแล้วไม่ได้กดดันตัวเองมากนะซีรีส์นี้ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าก็มันสนุกในแบบของมันเองอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเสมอว่าแสดงก็เพื่อตอบแทนแฟนคลับอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้ผลิตผลงานนี้ไปให้
ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยได้เห็นเราในมุมอื่นๆอะไรเงี้ยในมุมการ์ตูนมากขึ้นอะไรการที่ค้นหาตัวละครไม่ยากมากครับแต่ว่าการที่จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมายากเพราะว่าก็รู้สึกว่าคนทำมันก็มีมุมที่มันเหมือนเราอยู่บ้างครับแล้วก็แล้วแค่เอาตรงนั้นมาใช้แต่ว่าพอมันต้องมาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยแบบพวกอารมณ์ที่มันจะต้องสื่อไปให้คนดูได้รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าด้วยความนิ่งของกองทัพคาแรคเตอร์มันแข็งมากๆเลยเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้คนดูรู้สึกได้ยากอะไรเงี้ยคนดูก็จะโอ๊ยถ้ามันนิ่งไปถ้ามันอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็จะดูแข็งไปหน่อยแต่ถ้ามันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงออกความรู้สึกเยอะเกินไปคนก็จะแบบไม่เชื่อแล้วว่านี่คือกองทัพหรือเปล่าอะไรก็ยากอยู่ครับยากอยู่ยากที่จะหาตรงกลางให้ตัวละครตัวนี้ได้ยากครับหินเลยครับอย่างแฟนผมมันไม่ยากเพราะว่ามันแบบมันเหมือนเราเลยมันก็เอาแบบเอาเราไปแสดงเป็นแบบตัวละครเลยแล้วก็มีพลิกบ้างบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบมันกระตูนเลยอะไรเงี้ยแล้วมันต้องดีตลอดเวลาซึ่งแบบมันเป็นการแสดงอีกอย่างนึงอีกอะไรครับอีกช่องนึงมั้งที่แบบมันเป็นโอเวอร์แอคนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนนิดหน่อยถ้าแบบมาจากซีรีส์เขาก็ยากครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่ได้คิดมากว่าจะยากหรือไม่ยากคิดว่ามันจะสนุกหรือไม่สนุกแค่นั้นแหละซีร้องไห้นะผมร้องไห้ยากร้องไห้ยากมากตอนแรกกังวลมากเลยแต่ว่าตั้งแต่เทคแรกตั้งแต่เขารับกว้างเลยโอ้โหน้ำตาแตกไม่รู้เป็นอะไรแต่อยู่ดีโอ้ยง่ายเลยอยู่ดีซีนั้นก็ง่ายขึ้นมาเฉยเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบไม่รู้อยู่ดีก็มาอยู่ดีน้ำตาก็มาแล้วมาเยอะด้วยมาทั้งน้ำตาทั้งน้ำมูกทั้งพูดไม่รู้เรื่องเลยใช่แบบโอ้ยมาเยอะจนเยอะเกินอ่ะผมว่ามีตัวผมด้วยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะถ้าเป็นตัวละครนะจะไม่ร้องเยอะขนาดนั้นเพราะกองทัพมันนิ่งมันแข็งแต่มันมีตัวผมเข้าไปด้วยแหละจริงๆก็กลัวตอนแรกก็กลัวว่าจะร้องไม่ได้จริงๆไม่ได้ไปกดดันหรอกว่าต้องร้องอ่ะแต่รู้สึกแค่อยากให้อารมณ์มันพาไปให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาจะมาก็มาแต่โอ้โหมาแบบเกือบแตกผมเหรอซีนที่ยากเหรอยากเหรออะไรสมมติไม่ใช่ไม่มีเลยเก่งเกินไม่ใช่ไม่มีเลยหมายถึงว่ามันยากหลายอันไงมันแบบมันยากคนละแบบไปพี่ใช่วันที่เราถ้าสมมติยากแบบยากด้วยความเหนื่อยเยอะถ้าสมมติเราเหนื่อยเยอะแบบโอ้ยตีสามแล้วอะไรเงี้ยแบบต้องมาเล่นแบบเฮ้ยพี่เข้าใจไหมว่าโอ้โหมันอันเดียวมันยากแล้วสมมติว่าเล่นยากต้องเข้าถึงอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยก็ยากอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันเทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าสมมติมันก็มีแหละซีนแบบที่ต้องแบบผมก็พยายามทำความเข้าใจตัวอะตอมเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคนที่เข้าใจยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำทุกอย่างเพื่อความรักอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าอินมากกับความรักซึ่งว่าผมไม่ได้มีความประสบการณ์เชี่ยวชาญขนาดนั้นกับเท่ากับตอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยร้องไห้เพราะว่าแค่นี้หรออะไรเงี้ยก็เลยงงแบบแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจตัวละครอะไรเงี้ยก็เล่นไปอะไรเงี้ยอีกเดือนนึงก็จะคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็นั่นแหละเป็นอีกอย่างนึงที่เราภูมิใจนำเสนอมากครับก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราห่วงเองเดี๋ยวเราห่วงเองเดี๋ยวเราทำมันออกมาให้ดีที่สุดเลยแค่ปล่อยใจจอยๆแล้วก็ซื้อบัตรคอนเสิร์ตมานั่งดูประมาณ 3-4 ชั่วโมงสนุกแน่นอนจะเป็น 3-4 ชั่วโมงที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่คนเคยเสียตังค์มาแน่นอนอาจจะโซดาไปแล้วครับก็เหลือรอบ2ครับอีกรอบนึงวันที่1กันยายนก็ซื้อได้ที่ Target Major ครับเชื่อไหมผมเป็นคนคิดแล้วผมอายมากเลยแล้วก็ใช้เขาบอกพี่ครับชื่อ Run The World ไหมครับบอกว่าคอนเสิร์ตเรามันต้องยิ่งใหญ่อลังการ Run The World มันต้องแบบโลกนี้มันต้องสะเทือนมันต้องโดนบอลเราวิ่งรอบอะไรเงี้ย
เห็นความสามารถเนี่ยที่มันยิ่งกว่านี้โอ้โหของเจมินายจะเห็นซิกแพคของเจมินายเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นเอ้าก็ศิลปินหลายคนเขาก็โอ้โหไปทั้งหลายคอนเสิร์ตมีอะไรใหม่ๆไหมมีแต่ความสามารถของเขาที่อยากโชว์ให้คนๆดูโอ้นี่ไงเราต้องขายเราที่ความสามารถไม่ขายที่โปรดักชันเพื่อนแต่ว่าโปรดักชันด้วยก็ดีความสามารถในการพูดไปเรื่อยเราสามารถพูดไปเรื่อยคอนเสิร์ตนี้ไม่ต้องเพลงใช่สามารถพูดไปเรื่อยเป็นเดี่ยวไมโครโฟนถูกต้องเป็นไงล่ะเขาไม่มาดูเลยวันที่2แล้วซื้อบัตรไม่ซื้อเลยวันที่2ดีจริงๆเพราะว่าโอ้มีทั้งโชว์ที่เราเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแขกรับเชิญที่จึ้งมากเดี๋ยวผมพูดแล้วคอนเสิร์ตจบ3ชั่วโมงเดี๋ยวผมพูดยาวๆให้ครบ5ชั่วโมงก็แล้วเรื่องเพลงเหรอเรื่องเพลงก็เก็บพุงเก็บพุงยืดอกอันนี้มันอินี่ค่ะอันนี้มันอะไรพุงมีเพลงที่เราสองคนอยากโชว์ครับก็มีส่วนของผมที่ปีที่แล้วอยากโชว์แต่ไม่ได้โชว์แบบเพราะเหตุผลหลายๆอย่างเพราะลิขสิทธิ์เพราะนู่นนี่ก็ตอนนี้ก็ได้โชว์แล้วทั้งเพลงสากลเพลงเคป๊อปเพลงทีป๊อปเพลงอะไรป๊อปป๊อปโอ้โหเอามาหมดติ๊กต็อกป๊อปก็เอามาเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมว่าหลายๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนแล้วก็ในพาร์ทโชว์ที่เราทำคู่กันเลยครับก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าผมว่าพิเศษแน่นอนสนุกกว่าปีที่แล้วแน่นอนแค่ไลน์อัพเพลงมาผมก็ว่าสนุกกว่าเยอะมากๆแล้วแต่เรื่องลากเลื้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าคอนนี้โฟนลากเลื้อยเลื้อยตั้งแต่หน้าฮอจนถึงหลังฮอถูกผมจะเป็นนี่งูครับผมไม่พูดเยอะดีกว่าไปรอดูในคอนเสิร์ตดีกว่าวันไหน31สิงหาคมนะครับและ1กันยายนนะครับคอนเสิร์ตที่ Impact Arena นะครับเมืองทองธานีนะครับใครมีบัตรนะครับกำบัตรไว้แน่นๆนะครับอย่าให้บัตรหายไว้นะครับผมแล้วก็เอามาดูคอนเสิร์ตนะครับใน2วันนี้เลยนะครับสมมติใครนะครับยังที่ไม่มีบัตรนะครับเข้าซื้อบัตรนะครับวันที่1นะครับยังมีรอบ2นะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับเรื่องอะไรไม่เลิฟมิกอัพนะครับไม่เลิฟมิกอัพออนวันไหนออนวันศุกร์นะครับศุกร์เวลากี่โมงนะเวลา20:30 20:30ที่ไหนที่ GMM 25ที่ไหนที่5แล้วออนที่ไหนอีกแล้วก็ยอดหลังในทางวิวตอน20:30อ๋อ20:30 20:30 for international fans hello and we're going to have a concert called Gemini Ford Run the World concert which will be held at Impact Arena at 31st ofAugust and the 1st of September. So we still have tickets available at Thai Ticket Major. If you can come here, please come. And for those who can't come, we have live streaming tickets which will be sold at Thai Ticket Major as well. Thank you. เพื่อนว่าไงครับกูมีอะไรจะบอกว่าไว้เจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับทุกคนสวัสดีครับ